ที่อดุลนะครับแคท E200B นะครับเวลาร้อนยกช้าต้องใช้อาร์มช่วยเป็นเพราะอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นปัญหาระบบไฮดรอลิกที่เป็นประจำนะครับจะแสดงออกในขณะที่น้ำมันร้อนขณะที่รถทำงานไปนานๆแล้วสักครึ่งวันแล้วร้อนเนี่ยแล้วร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแสดงอาการชัดเจนนะครับเมื่อร้อนแล้วก็คือมันร้อนทั้งคันแหละเครื่องก็ร้อนน้ำเครื่องก็ร้อนน้ำมันไฮดรอลิกก็ร้อนยิ่งถ้าเป็นรถ E200B จนถึงรุ่น4หม้อน้ำกับออยล์คูลเลอร์ไฮดรอลิกก็ยังซ้อนกันอยู่นอกสุดจะเป็นออยล์คูลเลอร์ของไฮดรอลิกต่อมาเป็นหม้อน้ำถึงจะเป็นใบพัดลมพัดลมเนี่ยจะดึงลมเป็นลมร้อนนะครับที่ผ่านออยล์ไฮดรอลิกมาแล้วค่อยมาเป่าหม้อน้ำถ้าออยล์ไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกร้อนนะครับจะพาเครื่องร้อนได้ด้วยบางทีเครื่องไม่ได้มีรู้อีโนอีเน่หรอกเครื่องก็ทำงานดีๆแหละแต่ด้านไฮดรอลิกผิดปกติออยล์ร้อนน้ำมันไฮดรอลิกร้อนดูดลมร้อนเข้ามาแล้วก็ทำให้เครื่องร้อนเราก็วิเคราะห์กันผิดว่าทำไมเครื่องถึงร้อนทั้งที่มันเป็นที่ไฮดรอลิกก็เป็นไม่ได้ที่มันมีออกอาการตอนร้อนเพราะว่าน้ำมันไฮดรอลิกมันใสขึ้นบางครั้งคำว่าตอนทำงานเราร้อนแล้วช้าเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ร้อนก็ได้แค่น้ำมันมันอุ่นขึ้นอุ่นถึงอุณหภูมิทำงานของมันเป็นปกตินะครับแต่ว่าอาการมันออกชัดแค่นั้นเองน้ำมันมันใสขึ้นจากที่เพเชอร์หรือว่าจุดที่มันรั่วมันรั่วได้ยากเพราะมันเหนียวอยู่ร้อนขึ้นมาหน่อยน้ำมันใสขึ้นก็รั่วได้ง่ายขึ้นทำให้เพเชอร์หายไปเลยเรื่องแรกนะครับสำหรับร้อนแล้วช้านะครับสำหรับของพี่อดุลที่ควรเช็คนะครับก็คือแรงดันของเกียร์ปั๊มเกียร์ปั๊มที่ว่าคือแรงดันไพลอตนี่แหละนะครับเพราะว่ามันจะมีผลนะครับต่อทุกอุปกรณ์ของรถเลยเวลาผมวัดเพเชอร์หรือวัดตรวจสอบแรงดันนะครับเวลาของการแก้ปัญหาระบบไฮดรอลิกเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องวัดนะครับก่อนเมนเพเชอร์ก่อนแรงขุดแรงอะไรทั้งหลายแหละเราจะวัดแรงดันเกียร์ปั๊มก่อนเสมอให้มั่นใจว่าเกียร์ปั๊มมีแรงดันนะครับก็พี่อดุลประมาณนี้นะครับประมาณนี้รอแล้วช้าต้องดูเกียร์ปั๊มก่อน